สถานการณ์น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า300หลังคาเรือนในพื้นที่ตำบลหนองบัวศาลาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาล่าสุดเช้าวันนี้นะคะสถานการณ์น้ำยังคงทรงตัวค่ะโดยเฉพาะในหมู่บ้านจามจุรีริมถนนราชสีมาโชคชัยที่ถูกน้ำไหลหลากมาจากในค่ายสุรนารีเข้าท่วมตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำของวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาขณะนี้บ้านเรือนของประชาชนกว่า50หลังคาเรือนยังคงมีน้ำท่วมสูงกว่า40เซนติเมตรชาวบ้านไม่สามารถใช้รถยนต์เข้าไปได้เนื่องจากถนนทางเข้าหมู่บ้านนะคะเป็นทางไหลของน้ำที่ลึกเกือบ1เมตรเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างเมตตาค่ะพร้อมด้วยทหารจากกองทัพภาคที่2ต้องนำเรือท้องแบนนะคะลุยเข้าไปช่วยเหลือและขนย้ายสิ่งของออกจากหมู่บ้านส่วน5หมู่บ้านในเขตตำบลหนองบัวศาลาที่ถูกน้ำไหลหลากเข้าท่วมตั้งแต่ค่ำวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาประกอบด้วยบ้านหนองตะลุมปุ๊กเก่าหมู่ที่2บ้านหนองปลิงหมู่ที่3บ้านหนองตะคมหมู่ที่8บ้านหนองปลิงใหม่หมู่ที่9และบ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่หมู่ที่10ตอนนี้สถานการณ์ยังคงทรงตัวอยู่ส่วนความช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นนะคะเช้าวันนี้ค่ะทางด้านพลโทธรากรธรรมวินทรค่ะแม่ทัพภาคที่2นะคะพร้อมด้วยนายวิเชียรจันทรัตน์โนทัยได้ลงพื้นที่นำถุงยางชีพขออภัยค่ะนำถุงยางชีพนะคะไปมอบให้กับประชาชน2หมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าได้แก่มอบถุงยางชีพให้กับประชาชนในหมู่บ้านจอนจามจุรีนะคะจำนวน50ชุดแล้วก็มอบถุงยางชีพให้กับประชาชนในหมู่บ้านหนองตะลุมปุ๊กหมู่ที่2ตำบล55ชุดทางด้านพลโทธรากรนะคะแม่ทัพภาคที่2เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวศาลาครั้งนี้คาดว่าเกิดจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องหลายวันทำให้มีปริมาณน้ำสะสมเป็นจำนวนมากบนพื้นที่สูงเช่นในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาและในค่ายสุรนารีทำให้มวลน้ำเหล่านั้นค่ะไหลลงสู่ที่ต่ำซึ่งมีบริเวณพื้นที่ตำบลหนองบัวศาลาเป็นเหมือนแอ่งกระทะประกอบกับบริเวณตำบลหนองบัวศาลามีการก่อสร้างถนนบายพาสเลี่ยงเมืองขึ้นมาใหม่ซึ่งขวางทางน้ำอยู่นะคะทำให้น้ำที่ลงมาสะสมจำนวนมากระบายออกไม่ทันจึงเกิดน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนตำบลหนองบัวศาลาหลายหมู่บ้านทั้งนี้ทางกองทัพภาคที่2ค่ะก็จะได้หารือกับหน่วยงานเพื่อเร่งสร้างโครงการแก้มลิงบริเวณในค่ายสุรนารีและในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาเพิ่มเพื่อไว้ใช้สำหรับการชะลอน้ำไหลหลากของน้ำฝนที่สะสมหลายวันอีกทั้งไปหารือกับกรมทางหลวงค่ะเพื่อหาวิธีวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนบายพาสใหม่เพิ่มขึ้นอีกเพื่อให้มีช่องระบายน้ำออกจากพื้นที่ตำบลหนองบัวศาลาเป็นการแก้ไขน้ำท่วมในระยะยาวต่อไปค่ะก็ยังคงเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมโคราชกันเรื่อยๆนะคะล่าสุดก็มีการพบการสร้างรถไฟทางคู่ขวางทางน้ำเร่งขุดคลองเปิดทางน้ำออกจากเมืองพร้อมกับเปิดประตูระบายน้ำข่อยงามสุดทั้ง3บานที่บริเวณจุดก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ชุมทานจิระขอนแก่นเลียบคลองข่อยงามหมู่บ้านข่อยงามหมู่ที่8ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเจ้าหน้าที่ของบริษัท TDR Construction and Engineering จำกัดซึ่งก็เป็นผู้รับผิดชอบการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ชุมทางรถไฟจีระขอนแก่นได้ทำการนำรถแบคโฮ2คันทำการขุดลอกคลองบริเวณเลียบทางรถไฟเป็นระยะทางยาวกว่า300เมตรเพื่อเปิดทางน้ำให้ระบายลงสู่คลองข่อยงามสะดวกมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เนื่องจากจุดนี้เป็นจุดที่กำลังมีการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ชุมทางรถไฟจีระขอนแก่นทำให้ท่อระบายน้ำเดิมที่มีอยู่ถูกดินอุดท่อไว้จนเกิดการขวางทางน้ำขึ้นส่งผลให้น้ำระบายลงคลองข่อยงามไม่สะดวกอันเป็นสาเหตุหนึ่งของการทำให้น้ำไหลออกจากตัวเมืองนครราชสีมาได้ช้าซึ่งทางด้านนายวิเชียรจันทรัตน์โนทัยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็ได้ประสานความร่วมมือให้ผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ได้ทำการขุดลอกคลองเพื่อเปิดทางน้ำให้ระบายลงสู่คลองข่อยงามโดยเร็วเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ในระดับหนึ่งขณะเดียวกันที่บริเวณประตูระบายน้ำข่อยงามซึ่งอยู่ใกล้กันและก็เป็นจุดระบายน้ำสุดท้ายของเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเปิดประตูระบายน้ำทั้ง3บานขึ้นจนสุดเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากตัวเมืองนครราชสีมาให้ไหลลงสู่ลำน้ำมูลในเขตพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติต่อไป
ไปดูกันที่เขื่อนอำเภอพิมายกันบ้างนะคะก็มีการเร่งเปิดประตูระบายน้ำค่ะเพื่อเตรียมรับมวลน้ำก้อนใหญ่ที่จะมาถึงใน 4-5 วันนี้ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางเจ้าหน้าที่จัดสรรน้ำโครงการศูนย์ส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสำริดอำเภอพิมายได้เปิดประตูเขื่อนปากคลองสายใหญ่ทางด้านทิศตะวันออกจำนวน6บานโดยยกบานสูงสุดพ้นน้ำนะคะเพื่อระบายน้ำภายในเขื่อนพิมายออกลงสู่แม่น้ำมูลและเปิดประตูเขื่อนทางด้านทิศใต้จำนวน2บานสูง1เมตรเพื่อระบายน้ำภายในเขื่อนพิมายลงสู่คลองน้ำชลประทานซึ่งมีความยาวกว่า20กิโลเมตรภายหลังจากในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาค่ะในพื้นที่ตัวเมืองนครราชสีมาได้มีปริมาณน้ำฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้ปริมาณน้ำเกิดท่วมขังบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมวลน้ำก้อนใหญ่ที่จะไหลมาจากตัวเมืองนครราชสีมาเข้ามาสะสมภายในเขื่อนพิมายเนื่องจากนี้พื้นที่รองรับปริมาณน้ำจากตัวเมืองนครราชสีมาทางเจ้าหน้าที่จัดสรรน้ำโครงการศูนย์ส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสำริดจึงได้เปิดประตูเขื่อนเพื่อเร่งระบายน้ำออกซึ่งวัดความเร็วของน้ำที่ไหลเข้ามาสะสมอยู่ภายในเขื่อนพิมายนะคะประมาณ92ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่หลังจากที่อำเภอพิมายนะคะเป็นพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีค่ะ